สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่ในภาคเช้านะฮะ เรื่องการต่างประเทศกันสวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจในปี2560ผมเคยเรียนล่วงหน้าตั้งปี2561ในช่วงปลายปีประมาณเดือนตุลาคมไปต้นมาผมเรียนว่าปี2562เนี่ยนะครับคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่แน่นอนจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาเพราะกลุ่มโอเปกร่วมกับทางรัสเซียจะขึ้นราคาน้ำมันตอนนี้ปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายหนักนะครับเพราะว่าโอเปกเดินหน้าขึ้นราคาน้ำมันถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะกดดันเรื่องของจามันคาจอฟสกี้นะครับผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสต์ที่เสียชีวิตในสถานทูตนะครับแล้วก็พยายามกล่าวหานะมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียก็ตามนะขณะเดียวกันก็มีการกดดันซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มพันธมิตรด้วยการ ไม่สนับสนุนนะอาวุธในการที่จะบุกเข้าไปยังเยเมนขณะนี้ปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียก็เดินหน้าขึ้นราคาน้ำมันอย่างไม่หยุดเลยนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วร่วงมาถึงปีต่ำสุดในรอบ17เดือนนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นนอกจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่เรียกว่าร้อนมากๆเลยฝรั่งเศสก็ยังคงมีการชุมนุมประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองฮะเป็นสัปดาห์ที่8เข้าสู่สัปดาห์ที่9เข้าไปแล้วนะครับแท็กซี่เกาหลีใต้เผาตัวเองประท้วงนะครับบริหารร่วมใช้รถเป็นรายที่2นะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าคนขับรถแท็กซี่นะครับชาวเกาหลีใต้จุดไฟเผาตัวเองจนเสียชีวิตเพื่อประท้วงการบริหารร่วมใช้รถที่กำลังถูกนำเข้าโดยแอปพลิเคชันนะฮะสนทนาทางโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้นับเป็นผู้พลีชีพรายที่2ในรอบเดือนนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีแอปพลิเคชันขึ้นมาแอปพลิเคชันนั้นก็เขาเรียกว่าเขาได้ทิ้งจดหมายคนตายเขาทิ้งจดหมายลาตายเรียกร้องให้แบนสิ่งที่เรียกว่าเป็นการรวมใช้รถอย่างผิดกฎหมายนะก็คือแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองก็เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มแท็กซี่ก็ออกมาคัดค้านอย่างเดือดดาลโดยระบุว่ามันเป็นภัยคุกคามทางอาชีพการงานและเป็นความเป็นอยู่ของพวกเขาหลังจากที่แท็กซี่ฆ่าตัวตายเมื่อเดือนที่แล้วนะครับได้เลื่อนนะการให้บริการอย่างทางการนะซึ่งจากเดิมวันที่17ธันวาก็เลื่อนรับฟังความคิดเห็นของสังคมก่อนนะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นก็เหมือนแกล็บนี่แหละนะฮะก็ถึงขั้นประท้วงกันนะจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้ไหมจริงๆมันโลกมันพัฒนาไปแล้วนะฮะแท็กซี่ก็กำลังลำบากนะรถโดยสารทั่วไปก็สามารถรถยนต์ทั่วไปก็สามารถที่จะมาใช้เป็นรถโดยสารได้ถึงแม้จะไม่มีการรองรับนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแท็กซี่เนี่ยตอนนี้ราคาสูงฮะอยู่ที่ไหนก็ขึ้นราคาพอเจอแกร็บขึ้นมานี่เงิบเป็นแถวฮะไม่รู้จะทำไงอารวาสโวยวายต่างๆนี่ก็เกิดขึ้นแต่เวลาอยู่ฮะเขาเรียกว่าเป็นคนกลุ่มเดียวก็จะขอขึ้นราคาขอขึ้นโน่นนี่นั่นเก็บบวกอีกนะฮะพอเจอแกร็บขึ้นไปก็ได้แต่เงิบกับเงิบในขณะผู้นำเกาหลีใต้แนะญี่ปุ่นควรมีทัศนคติถ่อมตนมากกว่านี้เรื่องในอดีตสำนักข่าว AP รายงานว่าญี่ปุ่นควรมีทัศนคติถ่อมตนมากกว่านี้ในเรื่องในอดีตประธานาธิบดีมุนแจอึนของเกาหลีใต้ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศระหว่างสหรัฐอเมริกานะและ2ประเทศประชาธิปไตยทุนนิยมตึงเครียดมานานนะประเด็นประวัติศาสตร์นะครับและก็อาณาเขตนะซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะซึ่งก็เกาหลีใต้ก็กล่าวหาญี่ปุ่นนะว่ามาทารุณกรรมคนญี่ปุ่นมาข่มขืนมาฆ่าคนญี่ปุ่นแล้วก็อาณาเขตที่ใกล้กันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมีการขึ้นบัญชีดำนะฮะเครื่องบินของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในมุนแจอึนนี่แหละนะครับแล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรฮะญี่ปุ่นก็เดินเกมหมากแทนสหรัฐอเมริกาเพราะไปกดดันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่มีความปรับความสัมพันธ์กันดีขึ้นนะคราวนี้มุนแจอึนก็มุ่งหน้าเข้าไปนู่นเลยฮะมุ่งหน้าเข้าไปหาญี่ปุ่นเลยนะไม่ได้ว่าสหรัฐแต่อย่างใดคือสหรัฐพยายามที่จะให้มีการเจรจาแต่ก็การเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับถึงแม้ทุก2ประเทศก็จบแล้ว
แต่สหรัฐให้จบไม่ได้เพราะจบแล้วมันจะสร้างปัญหามีคนถามผมเหมือนกันว่าการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับคิมจองอึนเนี่ยของเกาหลีเหนือจะมีการเจรจากับอีกครั้งในประเทศไทยควรทำยังไงผมก็บอกว่าอย่าไปยุ่งนะมันเป็นความขัดแย้งของเขาอย่าเอาความขัดแย้งของเขามาเป็นความขัดแย้งของเราหาเรื่องนะครับในขณะที่ผู้นำสงขาวแนะคิมปลดนกจริงจังเพื่อให้สหรัฐอเมริกายอมการคว่ำบาตรสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีมุนแจอึนแห่งเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็เห็นผลอย่าง จริงมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรับการผ่อนคลายการคว่ำบาตรขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกามีมาตรการตอบแทนเพื่อกระตุ้นนะฮะการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในลำดับต่อไปเช่นการยอมรับการตั้งฐานตั้งรัฐบาลสันติภาพแล้วก็และทำสนธิสัญญายุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องนี้ก็สหรัฐก็ไม่ยอมหรอกนะถ้ายอมเสร็จเขาก็ไม่มีความชอบธรรมเอากำลังทหารเข้ามาอย่างเอเชียนะเพราะว่าหลักของเขาไม่ใช่เป็นความขัดแย้งของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หลักของสหรัฐอเมริกาที่มาเอเชียเนี่ยเป้าหมายคือแหล่งพลังงานน้ํามันมี2จุดที่สำคัญคือ1นะจุดที่1ก็คืออยู่ที่ทะเลจีนใต้นะหมู่เกาะสแปนลีและจุดที่2ที่สำคัญก็คือบริเวณบล็อกที่3ในอ่าวของประเทศไทยนะแล้วอีกบล็อกนึงที่ในส่วนที่สำคัญก็คือแหล่งพลังงานน้ำมันบนพื้นดินในบริเวณรัชไข่เป็น3จุดเชิงยุทธศาสตร์ที่เขาต้องเข้ามานะครับเพื่อสร้างความชอบธรรมเพื่อที่จะครอบครองเป็นหลักการถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีของฝรั่งที่เขาทำตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมานะครับในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแนะสหรัฐเกาหลีเหนือพบกันครึ่งครางนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะของจีนย้ำเตือนผู้นำคิมจองอึนนะครับแห่งเกาหลีเหนือว่าคาบสมุทรเกาหลีกำลังได้รับโอกาสแห่งประวัติศาสตร์ที่หาได้ยากและจีนพร้อมจะสนับสนุนซัมมิตรอบใหม่ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาโดยหวังว่าทั้งคู่จะหาวิธีพบกันครึ่งทางนะสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานนะแน่นอนนะที่ผ่านมาล่าสุดนะคิมจองอึนพร้อมภรรยาก็ไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะการพบครั้งนี้ก็มีเสียงกันบอกว่าต้องคุยกันนะครับแต่การคุยกันนั้นแน่นอนฮะเกาหลีเหนือก็ต้องเป็นคนปกป้องผลประโยชน์นะครับให้กับประเทศจีนเพราะว่าอยู่ใกล้กับหมู่เกาะสแปรลีในขณะที่ทรัมป์เดือดนะครับบวกเอาโต๊ะการเจรจาเดโมแครตของงบประมาณสร้างกำแพงบ่นเสียเวลาแท้ๆนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาลุกหนีการเจรจานะเหล่าแกนนำพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสในเรื่องงบประมาณสำหรับกำแพงกั้นนะชายแดนติดกับเม็กซิโกก่อนบ่นทางทวิตเตอร์ว่าการประชุมที่ทำเนียบขาวเพื่อหาทางยุติภาวะความชัดดาวของหน่วยงานรัฐบาลนั้นเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แท้ๆทรัมป์ไม่สนชัดดาวก็ชัดไปนะครับเดี๋ยวก็เกิดการลุกฮือฮะขับไล่ฮะไม่ใช่ขับไล่ทำขับไล่ฝ่ายค้านที่ไม่ยอมให้งบประมาณดังกล่าวนี่ทรัมป์เดินเกมนี้เลยโยนไพ่สำคัญอะไรประท้วงก็ประท้วงฉันจะเอาอย่างเดียวทรัมป์เป็นคนหัวดื้อนะซึ่งก็เป็นผลประโยชน์สำหรับประเทศรัสเซียรัสเซียได้ประโยชน์อย่างไรก็แต่นี้ว่าจะไปลบกับรัสเซียพอให้ทรัมป์เป็นประธานดีสนับสนุนทรัมป์เป็นประธานทิพดีก็เกิดความขัดแย้งกันในภายในประเทศก็แบ่งแยกศัตรูรัสเซียวางหลักไว้สำคัญน่าสนใจเจ้าที่เฟดเตือนนะฮะปรับขึ้นดอกเบี้ยเลยนะอาจจะลากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสู่สภาวะถดถอยสำนักข่าว AP รายงานว่าสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอยู่ในทรงที่ดีแต่อาจจะฉุดสู่สภาวะถดถอยหากว่าธนาคารปรับขึ้นดอกเบี้ยเกินไปนะจากคำเตือนของเจ้าที่ระดับ อาวุโสรายหนึ่งของเฟดสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เศรษฐกิจก็ลำบาก นั่นก็เป็นปัญหาในขณะที่เจ้าที่สหรัฐอเมริกากับจีนขยายการเจรจากันนะที่ปักกิ่งนะขณะสองฝ่ายระบุมีความคืบหน้าการเจรจาสองฝ่ายที่กรุงปักกิ่งระหว่างผู้แทนของจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาขยายเวลาการหารือไปวันที่3นะครับโดยเท่าที่ปรากฏมาก็ปรากฏว่าการเจรจาโฟกัสไปเรื่องของจีนเรื่องการคื้อสินค้าการเกษตรและก็พลังงานแล้วก็
สหรัฐเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดหย่อนการเสียเปรียบดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเจรจาครั้งนี้มีบริษัทหัวเว่ยนะเหมิงหวานโจวนะฮะรองประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยเนี่ยมาเป็นตัวประกันนะครับเพราะว่าให้แคนาดาจับกุมตัวประกันไว้ขณะที่จีนก็จับกุมคนของแคนาดาถึง17คนนะการเจรจาครั้งนี้กำลังเข้มข้นฮะแล้วก็จีนได้มีการค้นคิดหรือหัวเว่ยมีการค้นคิดระบบเทคโนโลยีไมโครชิปนะที่เร็วกว่าเดิมถึง 1,000 เท่านะขึ้นมาแล้วก็เป็นชิปล่าสุดที่เขาบอกว่าเร็วที่สุดจะมาใส่ในโทรศัพท์มือถือเอาสิน่าสนใจมีหน้า Apple ถึงกลัวนะครับในขณะที่ตุรกีจี้สหรัฐอเมริกาเลือกจะส่งมอบที่มั่นทหารในซีเรียด้วยการทำลายทิ้งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตุรกีคาดว่าเจ้าที่สหรัฐอเมริกาจะมีการส่งมอบนะครับที่มั่นทางการทหารในซีเรียให้กับอังการาหรือมิฉะนั้นก็จะทำลายทิ้งเสียหนังสือพิมพ์เฮอริเยนนะครับรายงานข้อเรียกร้องที่ทำให้เกิดการเจรจาการถอนทหารของสหรัฐอเมริกาออกจากซีเรียนะเป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งสหรัฐก็บอกไว้แล้วจะถอนเมื่อไหร่แต่ว่าจะค่อยๆถอนจะไม่ถอนโดยฉับพลันนะครับประธานดีชอมก็เซอร์ไพรส์ด้วยการจู่ๆก็พุ่งไปที่ตะวันออกกลางหลังจากที่ฝ่ายตัวเองกำลังพ่ายแพ้สงครามอดีตรัฐมนตรีอิสราเอลนะสารภาพเคยเป็นสายลับให้กับฝ่ายอิหร่านนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งของอิสราเอลยอมรับว่าเคยเป็นสายลับให้กับอิหร่านในข้อตกลงสารภาพเพื่อแลกกับการโทษจำคุก11ปีนะของกระทรวงยุติธรรมอิสราเอลก็มีการระบุไว้จำเป็นไม่ทำก็ไม่ได้ในขณะที่อิสราเอลก็ทำการโจมตีที่มันฮามาสนะสอยจรวดจากฝั่งกาซานะครับความรุนแรงก็เกิดขึ้นนะสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพอิสราเอลนะฮะพวกเขาได้ดำเนินการโจมตีที่มันกลุ่มฮามาสในบริเวณฉนวนกาซาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการตอบโต้การบินจรวดข้ามชายแดนของอิสราเอลนะความรุนแรงก็เกิดขึ้นประเด็นหลักวันนี้ก็คือราคาน้ำมันราคาน้ำมันส่อขึ้นนะครับซาอุดิอาระเบียเผยจะส่งออก 10% เพื่อกระตุ้นราคาสำนักข่าว AP รายงานว่าซาอุดิอาระเบียยักษ์ใหญ่ของโอเปกนะครับจะปรับราคาส่งออกราคาน้ำมันในเดือนมกราคมลง 10% จากการระดับของ เดือนพฤศจิกายนนะครับกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะครับขณะที่พวกที่ชาติผู้ผลิตเคลื่อนไหวพลิกฟื้นราคาจากดำดิ่งหนักขึ้นในระยะหลังตอนนี้ก็สรุปว่าขึ้นราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นฟังแล้วดูงงๆนะมาดูสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งนี่ผมเรียนนะครับแล้วก็ทองคำขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปิดบวกแคบๆการเจรจาวิกฤตชัตดาวน์อย่างพังคลื่นลงมานะก็เพราะว่ามันเจรจากันไม่รู้เรื่องทรัมป์ก็ไม่ยอมเมื่อกี้เนี่ยนะครับสำนักข่าว Market Watch กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขึ้นแรงนะครับสัญญาณสหรัฐอเมริกาแตะระดับสูงในรอบเกือบ4สัปดาห์หลังพบสต็อกอเมริกันนะครับลดลงส่วน Wall Street แกว่งตัวปิดบวกในวงแคบนะช่วงการซื้อขายหลังโต๊ะจีนมีการหลังโต๊ะเจรจาพบวิกฤตชัตดาวน์ในอเมริกายังพังคลืนขณะที่ทองคำปิดบวกจากการรุนแรงของดอลลาร์อ่อนค่านะครับนี่คือสภาวะเศรษฐกิจนะของโลกที่กำลังเกิดขึ้นราคาน้ำมันกำลังสูงขึ้นนะผมเรียนย้ำราคาน้ำมันสูงขึ้นนั่นหมายความว่าสินค้าในประเทศไทยเนี่ยเราเป็นอัตราลอยตัวเนี่ยเราก็จะรับผลกระทบด้วยและผลกระทบเหล่านี้รัฐบาลไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรผมเรียนว่าไม่ได้การมีการเตรียมพร้อมเตรียมปั่นหุ้นอย่างเดียวแต่ไม่วางหลักเครื่องโครงสร้างนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันแพงแน่ๆเลยเตรียมพร้อมให้ดีแล้วกันนะครับเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับป่ากว้างไกลใหญ่
เอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษป่าแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ